ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมได้สอนเบสิกไป8ท่ารวมมันเก่าก็โอ้โหน่าจะหลายท่าพอสมควรนะครับวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าความรู้อัดแน่นเพราะว่าปกติผมจะทำโทษได้ไงแต่ว่าวันนี้ผมไม่ทำโทษอ่ะไม่เป็นไรเราเวลาทั้งหมดไปฝึกเบสิกดีกว่าแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการสอบครับทุกคนสอบแบบว่าโหดมากเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันสอบเป็นไงอะไรที่ผิดตัวตกมือใช่แต่ว่าหลักๆคือทุกคนต้องไปฟังเพลงไม้เยอะฟังไม้เยอะครับถ้ามีเวลาเหลืออาทิตย์ก็ฟังแค่3เพลงนี่แหละหรือว่าเพลงที่เราเลือกสู้ๆเด็กๆDo I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. พอเรารู้จังหวะถึงมันเต้นลายไม่ดีอ่ะถ้าจังหวะมันดีต
ามบีทตามจอมทางกล้องใช่ไหมครับอย่างน้อยสิ่งที่มันสื่อออกมาคือเราออนบีทปล่อยถ้าถามว่าเต้นลายดีไหมไม่ได้กับดีขนาดนั้นแต่ลายมันสวยมันรู้จังหวะตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเราพอเรียนเราเสร็จปุ๊บเรากลับไปเฮ้ยตรงนี้เราได้ความรู้นี้มานะเราก็ชวนอีกครั้งหนึ่งอาจจะชวนครั้งสองครั้งเพื่อที่จะมาสอบมาถัดไปแต่พอสอบมาถัดไปเสร็จปุ๊บก็ไปชวนท่าใหม่ก็ทบไอ้ท่าเก่าๆก็ทนลงไปไม่ได้ฝึกเลยมันทำให้เราเต้นไม่ได้ฝึกฝนที่ก็เลยให้เขาด้วยนะครับก็หวังว่าคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะครับในการตอบคำถามครับโอเคครับผมก็แหมเหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้ฝากนะก็คือเรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นนะครับมีผมเล่นนะครับมีอันเล่นมีน้องมาร์คเล่นมีวินเล่นนะครับจริงๆมีเจเจอีกคนนึงฝากด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับอยากให้ทุกคนดูนะครับฝากด้วยนะในเร็วนี้นะครับทางวีทีวีครับกันยาทางวีทีวีนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรับรองสนุกแน่นอนครับบ๊ายบาย